เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวฟรีไฟร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาวาดเอร็อกกันนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีปากกาหรือดินสอนะครับก็สามารถวาดตามนะครับวันนี้ผมจะวาดโดยใช้ดินสอนะครับที่หาง่ายที่สุดนะสำหรับน้องๆคนไหนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ไม่มีปากกาเมจิกหรือปากกาวาดรูปก็ใช้ดินสอเปล่าๆได้นะครับตามผมมาเลยครับที่ผมใช้ให้ดูเนี่ยเสียงของเราเอฟเฟคของเราก็จะระทึกระทึกหน่อยนะสำหรับร็อกตัวนี้นะครับความสามารถพิเศษนะครับก็การฮิวเลือดให้เพื่อนนะครับคล้ายๆซับพอร์ตนะซึ่งมีความสามารถที่เอ้ยใช้ได้ป่ะตัวนี้เพอร์เฟคซับพอร์ตเลือดให้เพื่อนก็จะมาวาดให้ดูนะครับแบบสดๆนะครับไม่ได้ล่างไว้ดูเลยนะไม่ได้ล่างนะเนี่ยวาดให้ดูนะโอเคโดยใช้ดินสอนะครับโดยไม่ใช้ยางลบด้วยอ่ะต่อให้เลยไม่ใช้ยางลบนะวาดให้ดูเลยแบบจินตนาการเป็นไงล่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนน้องๆคนไหนที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้พี่ด้วยนะครับก็หลังจากที่หายไปนานนะครับก็งานยุ่งครับช่วงนี้ครับนะก็นานๆนะครับจะได้มาลงคลิปนะครับก็จัดดนสดซะเลยครับวาดด้วยดินสอให้ดูเลยครับแบบง่ายๆนะครับสำหรับน้องๆเพื่อนคนไหนอยากได้ตัวละครตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับไม่ต้องกลัวนะผมไม่กัดนะคอมเมนต์ได้นะจ้ะโอเคเมื่อเราวาดโครงหน้าเสร็จแล้วเราก็มาย้ำนะครับให้มันสมบูรณ์แบบนะจากนั้นก็จะมาไล่เสื้อคลุมของแอร์ร็อกประมาณนี้หรือเปล่าแอร์ร็อกหรือเปล่าชื่อมันที่พูดผิดก็คอมเมนต์ด้วยนะว่าชื่อมันถูกหรือเปล่านะแล้วก็มีตรงนี้นะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วกันของตัวนี้เป็นตะข่ายเสื้อตะข่ายโอเคก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนดูเป็นไฮยาโตะหรือว่าแม็กซิมก็คงจะตาเสียกันแล้วนะดูยังไงก็ไอร็อกนะไอร็อกไอร็อกโอเคหลังจากนั้นเราก็มาวาดตรงแขนมันนะพี่จะไม่วาดลงมานะพี่จะวาดเป็นแบบความคิดของพี่เองนะในบอกจะไม่ใช้ยางลบนะจะไม่ไหวนะน้องๆแขนมันใหญ่ไปนะจังหวะนี้รู้สึกว่ามันจะใหญ่ไปใหญ่ไปหรือเปล่านะลองคอมเมนต์ดูนะแต่ก็ต้องใช้เหมือนเดิมนะครับนี่ว่าจะไม่ใช้แล้วในคลิปเนี่ยเอามันเล็กๆกว่านี้นิดนึงประมาณนี้นะครับแขนมันจะไม่ได้ใหญ่ตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นครับโอเคเราก็วาดไปเรื่อยๆนะครับย้ำส่วนไหนที่มันสำคัญนะครับของตัวละครตัวนั้นนะครับก็วาดไปเรื่อยๆเนาะข้างนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับสำหรับแขนเสื้อนี่ก็จะวาดลงมานะแต่ก็จะไม่ให้มันปล่อยมือเฉยๆนะมันจะดูไม่เท่ก็จะมาวาดเก็บรายละเอียดเสื้อของตัวล็อกนะว่ามันเป็นยังไงวาดลงมาแบบนี้ส่วนแขนนี่ก็จะถ้าปล่อยไปเฉยๆนี่มันก็จะดูไม่เท่นะก็จะเอามาประมาณนี้นะให้มันดูแบบแบบเท่ๆนะน้องๆเป็นไงข้างนี้ก็จะเป็นถุงมือประมาณนี้นะครับ
โอเคพอเสร็จทุกส่วนแล้วก็จะมาเก็บรายละเอียดกันนะครับสำหรับเรื่องเงาแล้วก็เรื่องขอบของเส้นนะครับพี่จะขอแนะนำเลยนะเพื่อนๆน้องๆทุกคนสิ่งสำคัญในการวาดรูปนะครับขอบต้องเป๊ะนะต้องเน้นขอบให้มันเข้มๆนะครับทุกคนประมาณนี้นะเพื่อให้ไม่มีช่องว่างนะเน้นให้มันแบบเข้มๆไปเลยนะให้มันดูแบบเฮ้ยว่าเนี่ยอะไรให้มันเข้มๆนะโอเคเพื่อจะให้มีมิติเพิ่มขึ้นนะครับพี่ก็จะใช้ดินสอที่เรียกได้ว่าเป็นดินสอวาดธรรมดาเลยแหละเพื่อให้มันเข้มขึ้นนะจะให้มันมีมิติเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับสำหรับการวาดนะครับพี่ก็จะไม่ได้ลงสีนะครับพี่ก็จะวาดแล้วก็ทิ้งลายเส้นไว้เรื่อยๆนะสำหรับการระบายสีถ้าอยากให้พี่ระบายสียังไงก็คอมเมนต์ด้วยนะเดี๋ยวพี่สอนระบายสีนะถึงจะไม่เก่งก็ตามนะเอาการย้ำขอบก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมาย้ำขอบในนะครับเพื่อให้ลายเส้นมันมีมิติเพิ่มขึ้นนะครับจุดเด่นของตัวละครตัวนั้นๆ นะสำหรับจุดเด่นตัวนี้ก็จะอยู่ที่เสื้อผ้านะครับผ้าคลุมนะครับแล้วก็ขอบนอกนี่ต้องเน้นเลยนะประมาณนี้นะครับถ้าขอบในถ้าอยากได้ยังไงก็ลองไปวาดดูนะครับไปวาดดูแล้วก็พยายามย้ำดูนะครับว่าตรงไหนมีข้อบกพร่องยังไงก็จินตนาการนะครับการวาดรูปมันไม่มีที่สิ้นสุดเนาะทุกคนสามารถทำได้นะครับไม่ผิดนะครับการวาดรูปก็ประมาณนี้เนาะโอเคสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยนะให้กำลังใจพี่ด้วยนะครับให้กำลังใจที่ในการทำคลิปต่อไปนะครับว่าต่อไปให้เพื่อนๆได้ดูน้องๆได้ดูนะแต่ถ้าไม่กดนี่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วแต่ก็โอเคนะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับเพื่อนๆน้องๆคนไหนที่ยังรักในการวาดรูปก็เข้ามาดูได้นะเข้ามาให้สอนได้นะพี่สอนก็ไม่ได้คิดเงินนะขอแค่เข้ามาดูแค่นั้นนะอยากให้พี่สอนตัวอะไรก็บอกได้นะคอมเมนต์ได้เด้อโอเคนะสำหรับการวาดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะระบายสีก็ตามสบายเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ